กลุ่มมีทั้ง PowerPoint และวิดีโอบางกลุ่มนำเสนอด้วยวิดีโอแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องมีรูปเล่มรายงานที่เป็นเชิงวิชาการตลอดพิธีเปิดที่ท่านผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการกล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะตามหลักบันได5ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลคือการตั้งคำถามสมมติฐานการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีเอาคีย์เวิร์ดนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีมีความสามารถในการสื่อสารสามารถทำงานร่วมกันได้เวทีนี้เป็นเวทีของการส่งเสริมศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลแล้วก็สิ่งที่เรียนได้เรียนรู้นั้นเป็นหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และนักเรียนได้มีโอกาสและได้เปรียบมากกว่านักอื่นซึ่งส่วนใหญ่เราจะได้เรียน IS Study ศึกษาตัวย่อ IS ซึ่งในมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นก็มีการทำ ISดูกระบวนการของการทำ IS นั้นก็เหมือนกับดำเนินการทำการคือการสืบค้นฉะนั้นนักเรียนโอดจำฟังเอาไว้ research นักเรียนก็ไป research ก่อนที่จะพบปัญหานักเรียนสนใจเรื่องใดก็ไป research เรื่องนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะพบปัญหา research ตัวนั้นจะประกอบอยู่ในบทที่2ของงานวิจัยจะต้องตกผลึกตรงนั้นในบทที่2เรียนทำ IS ครูได้ไปสุ่มดู 3-4 เรื่องก็ดูแต่ชื่อเรื่องครับหนึ่งบทนำคือความเป็นมาของปัญหาแล้วก็มีจุดประสบการณ์วิจัยนี่บทที่หนึ่งนะครับคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนแม่ครูในปี2563อย่างนี้เรียกกันอีหยามสักอยู่ในบทที่หนึ่งนะฮะแล้วความสำคัญของเรื่องที่วิจัยอันนี้ก็เป็นบทนำของเธอก็มีบทนำบทที่4วิเคราะห์บทที่5สรุปว่าผลในการดำเนินการเราเป็นอย่างไรต่อถ้านักเรียนคนทำเป็นคนศึกษาคว้านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดถ้าไม่เข้าใจแล้วเราไปดูงานวิจัยนักเรียนผ่านทางเริ่มต้นเลยนะครับว่านักเรียนไปศึกษากระบวนการงานเธอนะถ้ากระบวนการถูกต้องเนื้อหาถูกต้องงานคนโอเคก็จบค่ะจำไว้นะโปรเซสกระบวนการกระบวนการหมายถึงการดำเนินการมีขั้นมีตอนถ้านักเรียนมี5ขั้นนักเรียนต้องเรียน step 1 step 2 step 3 step 4 and step 5มันถึงจะเป็น process คุณพ่อขออนุญาตนักเรียนที่อยู่ด้านล่างด้วยนะลูกและคุณครูกดไลค์ในห้องกดไลค์มองกล้องนะครับเรียกครับเดี๋ยวเสียงกล้องสวยงามครับมองกล้องครับ1 2 3 4นักเรียนมองไม่เห็นมังกรลงได้ด้วย
ุดเพื่อมาผสมพันธุ์หลังจากตรงขั้นสามครับขั้นตอนชีวิตของปลาแซลมอนยุคกลุ่มของเราแบ่งเป็น5ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่1ครับกินทำ
เรียนคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอโครงการนี้ครับสเปรย์ตะไคร้หอมใบยูมีสมาชิกอย่างนี้ครับในหัวข้อทำงานเรื่องน้ำสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพมีสมาชิกในกลุ่มอย่างนี้1เด็กชายธนกิจแก้วชัยศิษย์ธนกิจศรีสว่างอาหารน้ำได้ช่วยเพิ่มความสดชื่นแก่ร่างกายได้และช่วยปรับแน่ได้แก่ร่างกายทางขวามือนายทัศกรในทันวิทย์
ถัดไปนายอาชิตพลสุขธรรมถัดไปนายพลทรชื่นผลและผมนายพลทรเชื้อไทยปัญหาการถูกรวมตัวนักเรียนในสังคมไทยเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างหมดสิ้นไปนะครับการรวมตัวนักเรียนก็สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่เว้นแต่ผู้สูงอายุหรือเด็กก็ถูกรวมตัวนักเรียนได้เช่นกันนะครับทางเราจึงเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงอยากที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีป้องกันและรับมือปัญหาการถูกรวมตัวนักเรียนครับปัญหาการถูกรวมตัวนักเรียนมีอะไรบ้างและมีวิธีการป้องกันและรับมืออย่างไรเชิญรับชมในวิดีโอคลิปนี้เลยครับจิ้งหรีดสามารถนำไปสร้างรายได้ต่างๆในอนาคตอาจจะไปถึงขั้น
ึ่งเราทำดูยังไงรับเลย